ู้ชมคะอากาศในประเทศไทยตอนนี้ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะแปรปรวนนะคะดังนั้นก็มีโรคต่างๆตามมาค่ะจากอากาศที่แปรปรวนที่นี้เราจะรับมือกับมันอย่างไรวันนี้เราคุยกันค่ะขอต้อนรับแขกรับเชิญครับนายแพทย์ศักดาอาจพงศ์ครับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินกุมารแพทย์โรคหัวใจและเวชศาสตร์ครอบครัวครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะจะพูดไปนะคะบ้านเราเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนนะคุณหมอแต่ว่าโรคที่คนไทยน่าจะเจอกันบ่อยเลยน่าจะเป็นพวกอากาศร้อนจัดที่ทำลายผิวหนังของเราแดดแรงๆแดดแรงๆอย่างนี้ครับผมนะครับโอกาสในการเป็นพวกมะเร็งผิวหนังอะไรเป็นไปได้ไหมครับจริงๆต้องเรียนให้ทราบตรงนี้ว่าตัวของคนไทยเองเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งโรคผิวหนังเนี่ยน้อยนะครับเทียบกับต่างชาติเพราะว่ามันเป็นเรื่องของทางกรรมพันธุ์แล้วก็เรื่องของหลายๆส่วนที่มีเกี่ยวข้องแต่ส่วนที่สำคัญส่วนใหญ่ที่ปัญหาคือเรื่องของที่อย่างที่กล่าวมาคือเรื่องผิวหนังที่ไม่เกรียมเกรียมนะฮะเพราะว่าเราเป็นเมืองร้อนนะครับเราควรต้องป้องกันตัวเองยังไงบ้างครับใช่ครับตรงนี้ปัญหาสำหรับคนไทยเนี่ยอาจจะเบาบางหน่อยนะครับแต่การป้องกันที่สำคัญคือหลักๆใหญ่ๆก็คือเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์หลายตัวออกมานะครับครีมนะครับครีมกันแดดนะที่เราได้ยินคำคุ้นเคยก็คือ SPF นะฮะตัวใหญ่ก็จะเน้นว่าสูงหน่อยนะครับมากกว่า15ขึ้นไปอันนี้หมายถึงว่าทั้งหน้าและตัวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับในส่วนที่เราสัมผัสกับแสงแดดเพราะบางคนก็จะใส่ใจแต่หน้าตัวนี้ไม่ลืมไม่ทานใช่ครับเพราะว่าทุกส่วนของเราเนี่ยสัมผัสกับเรื่องความร้อนและก็แสงแดดตลอดนะครับอันที่สองคือเรื่องหมวกนะครับหมวกไม่ค่อยพบกันนะบางคนนะครับเมืองไทยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นตัวใหญ่เราก็จะเห็นถือร่มบ้างนะครับหมวกก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับหลีกการเพราะว่าแดดเวลาแบบลงศีรษะเยอะๆก็ไม่ควรใช่ไหมครับไม่ป่วยได้เรื่องของหมวกนี่จริงๆมีความสำคัญเรื่องของหมวกที่มีปีกกว้าง oh. นะครับปีกหมวกนี่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าแนะนำประมาณสัก5นิ้วขึ้นไปคือความกว้างของปีกที่ยาวที่ออกโดยรอบนะฮะก็คืออย่างน้อยให้มีส่วนกลางแล้วก็เป็นล่มล่มเล็กๆสำหรับตัวเราก็จะกันลักษณะของตั้งแต่ศีรษะคอแล้วอาจจะคุมในส่วนของบางส่วนของตัวด้วยนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องหมวกไอ้ที่อีกอันนึงที่สำคัญคือการพยายามหลีกเลี่ยงนะครับจากการศึกษาที่ผ่านมาของคนไทยเนี่ยเราพบว่าช่วงประมาณตั้งแต่11โมงถึงบ่ายสามเนี่ยนะฮะแดดจะค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนิดหนึ่งแต่ช่วงนี้จริงๆแล้ว9โมงก็แรงแล้วใช่คือถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงดีกว่าครับค่ะแต่ทีนี้มีไหมคุณหมอก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของร่มเมื่อกี้อย่างที่กล่าวไปที่กันเอาไว้แต่ว่าคนไทยก็ถือร่มน้อยแต่ช่วงนี้อย่างที่คุณเนื้อบอกก็อากาศแปรปรวนตั้งแต่หน้าฝนคนจะกลัวตัวเปียกมากกว่าแดดไม่ค่อยกลัวแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากทั้งสองส่วนนี้แล้วบางคนบอกว่าพยายามแล้วแต่ว่าบางทีมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเวลาเราเจอที่ลมเราก็พยายามเข้าไปแต่ว่ามันก็ยังมีไอแดดเข้ามาพวกนั้นยังพอมีผลกระทบต่อตัวเราไหมครับตัวไอแดดหรืออาจจะไม่เจอโดยตรงอะไรเงี้ยไอแดดตัวคงไม่ได้ทำให้เกิดการไหม้เกรียมของผิวหนังนะจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียเหนื่อยล้าขึ้นนะครับโดยปกติก็ต้องไปทดแทนอย่างอื่นต้องดื่มน้ำแทนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คุณหมอคะแล้วถ้าผิวเราไม่เกรียมบ่อยๆสำหรับคนที่ไม่ได้ดูแลเนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังต่อไปได้ตัวปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยกระตุ้นปัจจัยหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่อยู่กลางแจ้งนานๆแล้วไม่ได้ป้องกันเลยเนี่ยฮะเพราะปัจจัยเรื่องของมะเร็งผิวหนังนอกจากเรื่องของแสงแดดจริงๆมันเรียกว่าแสงแดดไม่ถูกต้องบอกว่าแสงอัลตราไวโอเลตชนิด A กับ B ตอนนั้นนะแล้วก็มีปัจจัยเรื่องกรรมพันธุ์นะฮะปัจจัยเรื่องสารกระตุ้นหลายๆตัวมาประกอบกันถึงจะเกิดปัญหาขึ้นครับผมนะครับแดดไม่ได้ทำร้ายเฉพาะแค่ผิวครับดวงตาของเราแดดก็ทำร้ายด้วยเหมือนกันบางคนไม่ค่อยใส่แว่นกันแดดเพราะบ้านเราจะคิดว่าโอ้ยคนนี้แบบดูเยอะไปใส่แว่นกันแดดทำให้เป็นต้อได้ในอนาคตครับมันคือต้ออะไรครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเรื่องของต้อกระจกนะฮะต้อกระจกก็กระจกนี่รังสี UVA UVB เนี่ยมีผลนะฮะโดยที่ผมเน้นก็คือคนที่ทำงานกลางแจ้งแล้วไม่รู้จักป้องกันตนเองนะฮะคือแสงถ้าเราอยู่เขามีรายงานเลยว่าถ้าอยู่เกินครึ่งชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เกิดลักษณะของการเปลี่ยนของเลนส์ของตานะครับมันจะขุ่นขาวขึ้นซึ่งภาษาชาวบ้านเราก็เรียกว่าต้อกระจกคือเรามองเห็นได้จากตาดำเลยใช่ไหมครับมันจะขุ่นขาวๆครับพบได้ทั่วโลกเนี่ยอัตราประมาณ 5% ร้อยละ5นะฮะ 5% ของคนที่ทำงานอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องนานขนาดไหนครับหมายถึงว่าแบบต่อเนื่องกันนานๆต้องกี่ปีหรืออะไรเงี้ยครับตรงรายงานตรงนั้นเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่ที่ต้องทำซ้ำๆแต่ก็ไม่ควรนะเนาะไม่ควรเอาอายุเพศอะไรเกี่ยวไหมคุณหมอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนอายุมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นมากขึ้นเพราะตามปกติเพราะคือสะสมมาตั้งแต่วัยรุ่นอะไรก็ว่าไปครับผมนะครับเอาไปที่เรื่องของระบบทางเดินหายใจบ้างอากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ภูมิแพ้หอบหืดครับเรื่องของภูมิแพ้หอบหืดเองเนี่ยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะเนี่ยจะมีอาการเขาเรียกว่ามีอาการกำเริบ
หรือเกิดอาการขึ้นได้มากนะครับอย่างเช่นหลังฝนตกใหม่ๆเราก็จะเจอคนไข้หอบหืดนะครับเข้ามาต้องรับการพ่นยาขยายหลอดลมไปต่างๆซึ่งอากาศเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการแต่จริงๆไม่ใช่เป็นต้นเหตุนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอากาศมันชื้นหรือฝนตกตลอดปีเนี่ยอาจจะเริ่มมีการซึ่งจริงๆคือเขาเป็นอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอากาศเป็นตัวกระตุ้นอย่างนี้ตัวอากาศจะเป็นตัวกระตุ้นนะฮะแต่ว่าในตัวอากาศเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่างๆนะครับถ้าชื้นร้อนเนี่ยก็มีพวกไวรัสแบคทีเรียกระจัดกระจายอยู่พวกนี้ก็จะเป็นตัวที่ไปเขาเรียกไปกระตุ้นไปซ้ำเติมให้อาการของพวกที่มีหอบหืดภูมิแพ้อะไรต่างๆเนี่ยเกิดปัญหามากขึ้นแล้วอย่างนี้เราต้องป้องกันตัวเองยังไงดีคะคุณหมอโดยส่วนใหญ่ของการป้องกันตัวเองก็คือเน้นที่ตัวโรคนะฮะหนึ่งก็คือเรารู้ว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดหรืออะไรตรงนี้อยู่โรคประจำตัวเนี่ยหนึ่งก็ต้องควบคุมด้วยยาดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่บอกนะครับเรารู้ว่าตรงนี้อากาศมันชื้นฝนตกมีละอองก็ไม่ควรจะออกไปแต่ว่าถ้าต้องออกไปเราปิดพวกเอาหน้ากากที่อันนั้นเป็นวิธีที่ดีเลยครับก็คือช่วงนี้เราจะเห็นว่าคนไทยจะใส่หน้ากากน้อยลงนะฮะการใส่นี่ก็คือป้องกันเรื่องสารก่อภูมิแพ้ต่างๆพวกฝุ่นนะพวกละอองฟางอะไรต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่ในอากาศได้ดีถ้ายิ่งโดยตัวเองแบบเป็นคนเซนซิทีฟได้ง่ายครับเวลารู้ว่าจะต้องไปในที่ที่มันฝุ่นเยอะๆทำงานเกี่ยวกับอาจจะต้องไปเช็คกระป๋องท้องจัดบ้านอะไรเงี้ยก็กันตัวเองควรจะกันไว้แล้วถึงกระทั่งเราตัวเราไม่สบายก็ควรจะป้องกันการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างด้วยบ้านเราที่ผ่านมาจะเป็นแบบว่าฮิตตามกระแสมากกว่าพอเขาเลิกฮิตกันก็ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวเวลาใครใส่ก็จะดูเป็นตัวประหลาดซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ควรอย่างยิ่งนะครับผมยังมีเรื่องรุนแรงกว่านั้นครับเรื่องของอากาศแปรปรวนอาจทำให้ท้องบุตรก่อนกำหนดได้แท้งมั้งครับแท้งบุตรนะฮะมีคนพูดกันเยอะนะครับเรื่องแท้งบุตรกับการคลอดก่อนกำหนดแต่ว่าจากเรื่องของหลักฐานทางการแพทย์ต้องกล่าวเรียนตรงนี้ว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนตรงนี้นะฮะแต่ถ้ามองโดยอ้อมๆ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่อากาศทำให้เกิดความเครียดขึ้นนั่นอาจจะมีผลบ้างแต่หลักฐานชัดเจนทางการแพทย์ยังไม่มีการคืองานวิจัยอะไรที่ชัดเจนยังไม่มีก็คงยังไม่ได้ตอบตรงนี้ชัดเจนครับค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราบอกว่าฝนมันเข้าหน้าฝนแล้วนะมันก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างที่จะแปรปรวนอีกโรคนึงที่ตามมาพวกไข้หวัดต่างๆใช่มั้ยคุณหมอช่วงนี้ไข้หวัดกลับมาระบาดใหม่นะครับไข้หวัดใหญ่ชนิดสายพันธุ์ A แต่ไม่ใช่2009หรือสายพันธุ์ที่ระบาดรุนแรงนะครับก็ตอนนี้ก็ระบาดกันอยู่คือมันก็เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดเคยระบาดมาอยู่แล้วถูกมั้ยครับกลับมาใหม่ก็คือดูแลตัวเองส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเน้นเรื่องของมันจะระบาด ที่โรงเรียนนะครับในชุมชนพวกนี้ส่วนใหญ่เราก็เน้นเรื่องการสร้างเสริมภูมิป้องกันให้ตนเองเล่นการไปรับวัคซีนนะครับการอย่างที่คุณเอิร์ทบอกคือใส่แมสก์นะถ้าเกิดเพื่อนๆเราเป็นหวัดเยอะน้ำมูกน้ำจามกันตลอดนี่คนต้องใส่ป้องกันนะครับจะช่วยลดตรงนี้ได้แล้วก็พยายามให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดครับผมนะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยอาจจะเกิดแบบแหล่งน้ำขังน้ำท่วมก็อาจจะมีแบบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงยิงแมลงก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันครับก็เป็นผลตามมานะครับพวกกลุ่มของไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกนี่ก็จะระบาดทั้งปีแล้วยิ่งอากาศอย่างนี้นี่ก็ต้องระวังเพราะนั้นก็ต้องรู้จักป้องกันกำจัดที่ต้นเหตุก็คือน้ำขังไม่ให้มีนะครับนอนในมุ้งนะครับหรือมุ้งรวดที่เราบอกนะครับถ้าออกสู่ภายนอกอาจจะต้องมีพวกสเปรย์ป้องกันยุงอะไรต่างๆนี่ครับไปช่วยระวังตัวเราดีกว่านะครับโดยเฉพาะแบบน้องๆเด็กๆนะครับคือเพิ่งอ่านหนังสือมาเขาบอกว่างานวิจัยล่าสุดคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะเชื่อกันว่ายุงลายคือที่เป็นตัวที่ทำให้เกิดไข้เลือดออกเนี่ยจะหากินเฉพาะช่วงกลางวันเขาบอกถ้ากัดกลางวันแต่เดี๋ยวนี้ยุงลายขยายเวลาคือจากเดิมเนี่ยประมาณต้อง11โมงไปแล้วเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวนี้เก้าเช้า9โมงเนี่ยพี่แกออกมาแล้วแล้วก็อยู่ดึกไปจนถึง5ทุ่มแหมเพิ่มอันนี้มันเป็นงานวิจัยมาจากเมืองนอกจริงๆนะต้องรีบระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราคือพูดง่ายห่างไกลจากยุงลายถ้าที่บ้านไหนมีแหล่งเพาะพันธุ์ให้คุณพ่อคุณแม่ทำลายซะแต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดเป็นอันตรายจากการป่วยด้วยสุขภาพแต่เห็นบอกว่าอาการแปรปรวนป่วยจิตใจก็มีนะคุณหมอครับก็มีเรื่องของปัญหากระทบมาฮะจากเรื่องของความเครียดต่างๆส่วนใหญ่ที่เราเห็นคืออากาศแปรปรวนก็จะมาพร้อมกับฝนมาพร้อมกับน้ำท่วมนะครับซึ่งปัญหาเป็นปัญหาค่อนข้างจะหนักสำหรับบางครอบครัวที่ปรับตัวกันไม่ทันนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วต้องเน้นเรื่องของเรื่องสุขภาพจิตของเราเองนะครับต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักวางแผนแก้ปัญหานะครับถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นก็ต้องปรึกษาอาจจะเป็นแพทย์หรือว่าเพื่อนหรือผู้ที่เราสามารถปรึกษาได้ตรงนี้ก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาลงนะครับครับผมนะครับปิดท้ายคุณหมอฝากแบบนี้ดีกว่าครับว่าถ้าอยากจะดูแลสุขภาพให้ตัวเองห่างไกลจากโรคมันควรต้องทำอะไรยังไงบ้างครับก็โดยส่วนใหญ่แล้วเน้นก็ตามวงจรชีวิตของมนุษย์ก็คือเน้นเรื่องหนึ่งก็คือกินของที่มีประโยชน์สุขสะอาดนะครับดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ 1-2 ลิตรนะฮะนอนให้เพียงพออย่างน้อยก็ประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับ2-3 วันต่อสัปดาห์วันอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
อีกอันที่ผมบอกคือหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่เราคุยกันไปทั้งหมดหลีกเลี่ยงติดตามข่าวสารช่วงนี้มีโรคอะไรระบาดต้องระวังนะครับสร้างภูมิต้านทานให้ตนเองนะครับอาจจะเป็นสร้างภูมิในการได้รับวัคซีนหรือป้องกันจากภายนอกนะครับพยายามที่จะทำให้จิตใจเราสบายอันนี้ถ้าเกิดจิตใจเราไม่ป่วยร่างกายเราก็จะสดชื่นแข็งแรงไปด้วยครับผมเลยครับถามออกง่ายๆอาหารออกกำลังแล้วก็อารมณ์นะครับแล้วก็ปิดท้ายเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือติดตามข่าวสารด้วยนะครับว่ารอบตัวมันมีโรคอะไรใหม่ๆเราจะได้ป้องกันตัวแล้วก็รู้เท่าทันนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับขอบคุณค่ะดีครับอีกสิ่งนึงนะที่อยากฝากไปคือพยายามมองว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวนะอย่ามองว่าเป็นเรื่องของคนอื่นนะเราก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกันค่ะ